แต่คุณผู้ชมลองดูภาพภาพนี้กล้องวงจรปิดจับวินาทีที่เกิดเหตุเอาไว้ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละฮะอยู่แถวๆดินแดงไม่รู้ผู้ชายคนนี้อารมณ์ขึ้นของขึ้นหรือยังไงไม่ทราบแล้วลองดูภาพปรีเข้ามาคุยโทรศัพท์ก่อนนะเดินวนไปวนมาคุยโทรศัพท์แล้วพักหนึ่งดูฮะเดินย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งแล้วสิ่งที่มันทำกลางดึกเลยนะทีประตูพังบ้านของชาวบ้านเอาไว้แล้วเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้เอาคลิปนี้มาแชร์กันแล้วก็บอกว่าลูกเพจเนี่ยเขาขอความช่วยเหลือหน่อยผู้ชายคนนี้ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่บุกเข้ามาถีบประตูทำลายร้านค้าเข้าใจว่าเขาคุยโทรศัพท์ทะเลาะกับเมียแล้วโมโหแล้วก็มาถีบประตูบ้านเฮ้ยแค่นี้มันได้เหรอวันนี้น้องออนอุมาแคนดาลงพื้นที่ไปตรงจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมครับเป็นร้านขายของชำตรงแฟลตดินแดงไปเจอกับคุณสมคิดสวนทองเป็นยายของเจ้าของร้านเนี่ยแล้วยายแกพาไปดูเลยนะประตูตอนนี้ปิดไม่ได้แล้วดูฮะคือบานเลื่อนเนี่ยมันบิดงอผิดรูปเสียหายทั้งบานแล้วปิดประตูไม่ได้แล้วถามว่าข้างในอ่ะเป็นร้านขายของถ้าปิดประตูไม่ได้นี่เสียหายนะเอาลองดูตรงช่วงบรรยากาศตรงนี้นิดนึงแล้วก็จะนั่นเออไม่เอาเรื่องเขาหรอกตอนนี้ปิดสรุปว่าปิดไม่ได้แล้วก็ต้องเออมันฝืดเพราะว่ามันเหล็กมันบิดไปเลยไงเพราะถูกถีบซะดังปังเลยเบื้องต้นเท่าที่คุณยายแกทราบนะฮะแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับน้องออนบอกว่าผู้ชายคนก่อเรื่องเนี่ยตอนช่วงเย็นๆพาเมียตัวเองมาหาเพื่อนเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนของหลานยายนี่แหละแล้วก็กลับบ้านไปย้อนกลับมาอีกทีนึงจะมาตามเมียกลับบ้านไม่ยอมเปิดประตูให้เลยโทรศัพท์บอกให้เมียกลับเมียไม่กลับเมียบอกไม่ออกแล้วก็ทะเลาะ กันคนเป็นผัวก็เลยถีบประตูเข้าให้เลยแค่นั้นจริงๆแค่มาตามเมียซึ่งเป็นเพื่อนของหลานเจ้าของร้านแต่เมียไม่กลับแล้วก็พังบ้านเขาจนสุดท้ายไปเจรจากันที่โรงพักนะเพราะมันมีความเสียหายเกิดขึ้นที่ร้านเขาเรียกไป 30,000 ไอ้ทางฝั่งคนก่อเหตุคือตอนนี้มันดีกับเมียแล้วสองผัวเมียนี่คือบอกเอาเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมีตังค์แล้วเดี๋ยวค่อยมาจ่ายแล้วได้ยินเสียงแล้วก็ยายก็ลงมาว่าอะไรกันก็ตกใจกันเดินลงมามันสะเทือนถึงชั้นบนเลยเกินได้ยินเสียงได้ยินเสียงแล้วก็ลงมาว่าอะไรกันแต่เราก็ไม่เห็นผู้ชายเนี่ยไม่เห็นเขาไอ้หลานนั่นก็เอากล้องให้ดูแม่จะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถีบอย่างนี้เขาก็เลยบอกต้องไปแจ้งความมันงั้นไม่ได้หรอกยามวิกาลทำอย่างนั้นยังไงเรียนแต่อนุบาลกันมาเลยเรียนกันมาจนถึงจบม.สามเลยคือสนิทกันมากสนิทกันมาเรื่อยมาแหละแล้วคราวนี้ก็ไม่มากันแล้วโกรธกันพ่อก็โทรมาครั้งหนึ่งโทรมาครั้งหนึ่งฉันก็ไอ้หลานบอกว่าเอาแค่30,000มาทำประตูแล้วเขาก็ไม่มาเลยไปโขนเราจะยกพวกมาเอายกมาทำไมอ่ะแล้วเราไปทำอะไรกันเป็นผู้หญิงหลานก็ผู้หญิงแล้วเราก็ผู้หญิงใช่ไหมให้เขามาไม่เอาเรื่องไรเขาก็ทำยายบอกว่าอยากให้เขามาซ่อมประตูอยากให้เขามาชดเชยตรงนี้ให้เพราะว่าตรงนี้คือร้านขายของมันไม่ใช่แค่ความปลอดภัยของคนค่ะมันคือความปลอดภัยของทรัพย์สินและต้นทุนในการทำมาหากินเขาด้วยส่วนทางตำรวจสน.ดินแดงบอกว่าหลังเกิดเหตุผู้เสียหายก็มาแจ้งความนะคะตำรวจก็สืบจนรู้ว่าคนก่อเหตุคือนายวัชรพลเขาก็รู้จักกับผู้เสียหายอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องการมาทำลายมาถีบประตูจนทรัพย์สินเสียหายอยู่ระหว่างดำเนินการออกหมายเรียกให้คนก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาเรื่องทำให้เสียทรัพย์ส่วนสาเหตุเบื้องต้นตำรวจก็ได้ข้อมูลมาก็สอดคล้องกับคุณยายให้สัมภาษณ์แหละค่ะว่าคนก่อเหตุเนี่ยเขามาตามง้อเมียที่เมียมาอยู่กับเพื่อนที่ตรงร้านค้าตรงนี้แต่ปรากฏว่าเมียไม่ยอมออกมาคุยโมโหก็เลยไปถีบประตูตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหากับชดใช้ค่าเสียหายจริงๆอ่ะพ่อของคนก่อเหตุเคยไปที่โรงพักแล้วนะคุณยายบอกคุยเรื่องค่าเสียหายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการจ่ายมาตกลงกันแล้วเรียบร้อยแล้วก็หายไปเลยเอาไว้ก่อนละกันแล้วมีตังค่อยมาจ่ายแบบนี้ไม่ได้นะฮะ